ละครับผมเข้าสู่ช่วงที่3กันแล้วนะฮะช่วง Travel Tips แบบที่พี่หลิงบอกไปครับเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องเกาะนะฮะหรือว่าชายหาดต่างๆที่มีอยู่ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยซึ่งอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะฮะใครที่อยากไปพักผ่อนหย่อนใจนะฮะกับครอบครัวอยากมีความเป็นส่วนตัวนะฮะไปดำน้ำทั้งลึกทั้งตื้นเนี่ยเรามาแนะนำให้ดูกันแน่นอนใช่แล้วซึ่งปกติถ้าพูดถึงทะเลเนี่ยเราก็อาจจะรู้จักแค่พัทยาถึงมาหัวหินชะอำอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะไปดูน้ำทะเลใสๆบางทีอาจต้องไปทางใต้หรือว่าทางตะวันออกไกลนิดนึงแต่ว่าจริงๆอ่ะหลิงว่ามันคุ้มใช่นะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเซฟคอสหรือว่าถ้าไม่อยากเหนื่อยมากในการขับรถหรือนั่งรถแต่อยากจะนั่งเครื่องหรือแนะนำว่าต้องดูโปรโมชั่นยาวๆหมายความว่าแพลนยาวๆวางแผนไปเลยล่วงหน้า 4-5 เดือนอะไรเงี้ยเพราะว่าค่าตั๋วเครื่องบินช่วงนั้นเนี่ยก็จะถูกหน่อยแล้วคุณจะได้วางแผนให้ได้แบบคุ้มค่าแล้วก็เอาเงินเนี่ยที่เก็บเอาไว้ไปใช้ตอนที่เราไปทริปที่ทะเลอาจจะยิ่งคุ้มเลยถูกต้องนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ให้ดูนะฮะว่ามีที่ไหนน่าสนใจบ้างครับคร่าวๆจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้เยอะนะฮะเดี๋ยวนี้ก็หยิบมาเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ครับที่แรกนะฮะเกาะกูดครับผมจังหวัดตราดนั่นเองครับเป็นเกาะสุดท้ายริมทะเลไทยนะฮะติดชายแดนทางทะเลของกัมพูชาครับเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ4ของประเทศเลยนะฮะแล้วก็มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากๆเลยครับมีทั้งเป็นภูเขานะฮะที่ราบสันเขาลำห้วยน้ำตกป่าชายเลนทะเลในชาวหาดไอ้ชายหาดเนี่ยนะฮะขาวสะอาดมากๆครับน้ำทะเลนี่ก็ใสสุดๆไปเลยครับแล้วก็ยังมีแนวปะการังสวยงามหลากชนิดนะฮะซึ่งเขาเนี่ยได้ฉายาเลยนะครับว่าเป็นอันดามันแห่งทะเลตะวันออกยังไงอย่างนั้นเลยเหมือนแบบที่เราเคยเรียนมาเนี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยทะเลใต้จะสวยกว่าอะไรเงี้ยแต่เกาะกูดเนี่ยจริงๆสวยจริงๆนะเหมือนอันดามันแล้วก็อยู่ตะวันออกมากๆก็คือเพื่อนๆอาจจะไปเกาะช้างก่อนเพราะมันใกล้กันแล้วพอไปเที่ยวเกาะช้างเสร็จสนุกสนานเต็มอิ่มแล้วคุณก็ไปหาความสงบที่เกาะกูดได้เพราะว่าเกาะกูดเนี่ยจะมีความสงบมากๆมากๆจริงๆนะคะเอาที่ที่2เกาะตาชัยจังหวัดพังงาเอาอันนี้ช่วงนี้หลายคนอาจจะได้ยินชื่อเกาะนี้เพราะว่าเป็นเกาะที่เพิ่งเปิดเลยนะคะอยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนั่นเองเพิ่งเปิดมาไม่กี่ปีเลยนะแล้วจุดเด่นของหาดนี้ก็คือหาดทรายเนี่ยจะยาวแล้วก็ขาวละเอียดนุ่มเท้ามากๆเลยนะคะมีความยาวเนี่ยถึงแบบเกือบกิโลประมาณ700เมตรแล้วที่เราเห็นนั้นเนี่ยเขาเรียกปูไก่แปลกปะเป็นปูที่มีที่เกาะตาชัยเท่านั้นที่หน้าตาเหมือนไก่อะไม่ทำไมรู้ป่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเรียกว่าปูไก่นะคะเป็นปูน้ำจืดเนี่ยที่หายากเลยนะลำตัวเขาจะสีแดงๆนึงแต่กล้ามเขาจะมีสีดำนะแล้วก็เหลือบน้ำเงินนิดนึงอาศัยอยู่มากบริเวณแหล่งน้ำจืดเฉพาะบนเกาะแห่งนี้เท่านั้นเอาคนแบบคนอาจจะแปลกใจมันอยู่บนแหล่งน้ำจืดที่อยู่ในเกาะน้ำเค็มเนี่ยป่ะก็จะเจอเนี่ยแหละเจอปูเนี่ยแหละแบบมากมายนะคะออกหากินตอนกลางคืนแล้วที่เราเรียกว่าปูไก่เพราะว่ามันจะเสียงร้องเหมือนไก่จี้เอาเหรอไม่รู้ร้องไงต้องไปฟังเอาละกันนอกจากนี้นะที่นี่ยังเป็นจุดชมปะการังน้ำตื้นอีกแห่งของไทยด้วยนะคะใครที่ดำน้ำไม่เป็นแต่อยากจะลองแบบ snorkeling คุณสามารถไปได้เลยที่นี่แต่ที่นี่เขาไม่ให้ค้างคืนบนเกาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเดินทางไปกลับเท่านั้นนะคะ มาดูดีกว่าช่วงที่เที่ยวเนี่ยช่วงที่ควรจะไปคือประมาณกุมภาพันธ์ถึงเมษายนเท่านั้นไม่งั้นอาจจะเจอมรสุมได้อันนี้อยู่ในหมู่เกาะซิมิลันใช่ไหมที่ต่อไปก็อยู่ในหมู่เกาะซิมิลันเหมือนกันนะครับก็ชื่อว่าเกาะ8นะฮะจังหวัดพังงานั่นเองหรือว่าที่เขาเรียกว่าเกาะซิมิลันเลยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็น1ใน9เกาะนะฮะของหมู่เกาะซิมิลันครับแต่ว่าคนเข้าใจทั่วไปว่าคือเกาะซิมิลันเพราะว่ามีขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะฮะเขาก็เลยว่าเป็นเกาะซิมิลันเลยครับซึ่งก็แน่นอนนะฮะมีความสวยงามทั้งบนเกาะบนบกเลยนะฮะแล้วก็ใต้น้ำมีหาดทรายขาวสวยละเอียดนะฮะน้ำทะเลใสเจ๋วอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยนะฮะของปลาทะเลสวยงามและปะการังหลากสีสันที่หายากครับเหมาะสำหรับการดำน้ำนะทั้งดำน้ำลึกแล้วก็ดำน้ำตื้นเลยครับด้านเหนือของเกาะเนี่ยก็จะมีแนวหาดรูปเรือใบนะครับซึ่งก็เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นท้องน้ำได้แบบสุดลูกหูลูกตาเลยเกาะซิมิลันนั่นเองอุ้ยอันนี้ดังมากนะเกาะนี้ทุกคนแน่น่าจะรู้จักเกาะต่อไปขมูเกาะสุรินทร์อันนี้ก็สวยงามมากเหมือนกันที่พังงาค่ะอันนี้
ป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่ประกอบด้วยเกาะทั้งหมดเนี่ย5เกาะเลยในทะเลอันดามันเขาจะตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทยพม่านะคะแล้วก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำอยู่มากใครที่ชอบดำน้ำไปชมปะการังเนี่ยที่นี่เนี่ยสวยงามมากจริงนะเช่นเราก็จะมีอ่าวช่องขาดอ่าวเต่าเกาะตอรินล่าอ่าวไม้งามหรือว่าอ่าวผักกาดนะคะแล้วที่นี่เขาบอกว่าจะเป็นที่ที่มีจุดที่พบฉลามวาฬบ่อยที่สุดของประเทศไทยเราไม่ต้องเป็นต้องไปแค่แบบพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งชาติแต่เราสามารถไปดูฉลามวาฬได้จริงๆเลยที่นี่นะหมู่เกาะสุรินทร์และเป็นชายหาดที่สวยที่สุดของหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยก็จะเป็นอยู่บริเวณที่อ่าวช่องขาดแล้วก็อ่าวไม้งามนั่นเองแต่ว่าคุณสามารถพักค้างแรมจะไปกางเต็นท์อะไรได้แต่ว่าต้องไปขออุทยานแห่งชาติก่อนเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัววางแผนให้ดีระวังระยะเวลาที่ควรจะไปเที่ยวนั่นคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนก็ประมาณเดือน11ถึงเดือน4นั่นเองที่สามารถไปได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็แพลนได้แล้วถ้าใครจะแพลน okay. จะไปหมู่เกาะสุรินทร์นะคะในช่วงสงกรานต์ค่ะถูกต้องช่วงนี้เลยนะครับอ่ะมาที่ต่อไปมากดีกว่านะจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยพี่หลิงไปมาแล้วปะเกาะพีพีไปมาแล้วเกาะพีพีเพิ่งไปมาเลยใช่ไหมครับผมก็ฉายานะฮะมรกตแห่งอันดามันครับมีชื่อเต็มนะฮะก็คือเกาะพีพีเลแต่ว่าคนรู้จักทั่วไปกันนะฮะว่าคือเกาะพีพีนั่นเองครับก็เป็นเกาะใหญ่ที่สุดนะฮะของอุทยานแห่งชาติครับผมซึ่งก็หมู่เกาะพีพีนะฮะเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่องนึงนะฮะชื่อว่า The Beach นั่นเองนะครับจำได้ใช่ไหมจำได้แบบไม่เคยดูอ่ะใครเล่นทอมครูซหรอเลโอนาร์โดดิคาปริโออ๋อ The Beach ใช่ที่มันเป็นข่าวแบบค่อนข้างจะดังนะว่าเขาจะมาที่เมืองไทยอะไรเงี้ยมาถ่ายทำนั่นนะครับซึ่งจุดเด่นของเกาะพีพีนะฮะก็คืออ่าวมาหยาครับที่อบล้อมด้วยภูเขาหินปูนกลางทะเลครับมีน้ำทะเลนะฮะสีเขียวมรกตสดใสครับหาดทรายขาวนะฮะเป็นจุดดำน้ำลึกแล้วก็ดำน้ำตื้นเพื่อชมปะการังแล้วก็ปลาสวยงามนะฮะสามารถทำได้ที่นี่เลยนอกจากนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณนั้นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นหาดต้นไทรนะฮะเวิ้งอ่าวคู่ของอ่าวต้นไทรแล้วก็อ่าวโลดาลำนะครับและอีกมากมายเลยครับอ้าวเกาะพีพีจังหวัดกระบี่นั่นเองอีกที่นึงค่ะสุราษฎร์ธานีอยู่ทางตะวันออกของประเทศไทยบ้างอันนี้คือเกาะเต่านั่นเองหรือว่าหลายคนอาจจะรู้จักในชื่อว่าเป็นเกาะสวรรค์กลางอ่าวไทยเลยเพราะว่าที่เนี่ยเคยเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเลจำนวนมากเลยและได้รับการโหวตจาก Traveler's Choice Asia 2013ว่าเป็นจุดดำน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองมาจากออสเตรเลียหลายคนนักท่องเที่ยวอย่างเช่นแบบเพื่อนหลิงเนี่ยเป็นคนอังกฤษก็มาที่นี่แล้วเรียบร้อยเกาะเต่าแล้วเขาก็แบบสวยมากประทับใจมากๆถึงขั้นแบบเขาไปสักอะใต้สะดือคำว่าเกาะเต่าเฮ้ยงงปะวันนึงแบบเพื่อนยกแขนขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยนั่นมันภาษาไทยแล้วพออ่านดูดีอะเขาไปสักชื่อเกาะเต่าเฮ้ยบนร่างกายเขาคือแบบมันน่าประทับใจมากจริงๆอะเอ้ยนึกถึงเกาะเต่าเป็นเรื่องที่แรนดอมมากเลยเนาะนึกออกปะเพราะฉะนั้นแบบเฮ้ยฝรั่งเขายังรักประเทศไทยเขายังชอบเกาะของเราเราก็ควรจะไปดูว่ามันเป็นยังไงนะคะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องปะการังไม่ว่าจะเป็นปะการังน้ำตื้นหรือว่าน้ำลึกที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์มากๆใครที่ชอบปลาเนี่ยก็ไปดูปลาได้แบบหลากหลายชนิดเลยแล้วมีหาดปะการังอ่าวฉลกบ้านเก่าหรือจุดชมวิวนางยวนอันนี้ก็แบบโรแมนติกมากเหมือนกันเที่ยวได้ทั้งปีจะไปได้ยังไงนะเกาะเต่าเนี่ยเริ่มจากเกาะสมุยก็ได้พังงานก็ได้หรือว่าจังหวัดชุมพรก็ได้มันก็จะมีเรือแบบค่อนข้างสะดวกสบายค่ะสุราษฎร์ธานีครับที่ต่อไปก็ยังอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะกับหมู่เกาะอ่างทองนั่นเองนี่สวยงามปะล่านะฮะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติของอ่าวไทยมี42เกาะครับหลายเกาะเนี่ยเป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังนะฮะบนเกาะวัวตาหลับนะฮะมีจุดชมวิวบนยอดเขาสวยงามครับสามารถมองเห็นหมู่เกาะอ่างทองได้ทั้งหมดนะฮะได้จากยอดเขาแห่งนี้เลยครับนอกจากนี้เนี่ยหมู่เกาะอ่างทองนะฮะก็ยังมีธรรมชาติสวยงามขึ้นชื่อคือทะเลในนะฮะที่อยู่ในเขตเกาะแม่เกาะนั่นเองครับแล้วก็เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่นะฮะภายในตัวเกาะที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาหินปูนแบบที่เห็นเมื่อกี้นะฮะน้ำทะเลด้านนอกนะฮะก็มีอุโมงค์ใต้น้ำนะฮะที่เชื่อมทะเลในกับทะเลด้านนอกนะฮะถือว่าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มครับหมู่เกาะอ่างทองนะฮะก็จะเปิดเฉพาะช่วงนะฮะวันที่24ธันวาคมจนถึง31ตุลาคมของทุกปีนะฮะจริงๆแล้วก็คือปิดแค่ช่วงเดือนพฤศจิกาจนถึง
ชันวานเนี่ยแหละครับแล้วก็ปลายชันวานก็เปิดแล้วนะฮะเกือบรอบทั้งปีเลยเพราะว่าเพื่อป้องกันแบบมรสุมเข้าเวลาไปเที่ยวเนี่ยมันก็จะแบบไม่สนุกและอันตรายด้วยอันตรายนะนี่เลยเป็นแบบสาเหตุที่แบบเราชอบแบบย้ำตลอดว่าคุณต้องแพลนนะคุณต้องเสิร์ชหาข้อมูลก่อนอย่าเพิ่งไปแบบปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีพอไปถึงแล้วปิดก็จะแบบเสียใจเสียดายได้นะคะอีกที่นึงก่อนนางยวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเป็นเกาะที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงามนะครับเขามีชื่อเสียงเรื่องทะเลแหวกถ้าดูดีๆเกาะเล็กเนี่ยสามารถเดินไปที่เกาะใหญ่ได้ใช่ในช่วงโดยเฉพาะช่วงน้ำลงนะคะแล้วเขาก็โด่งดังเรื่องแบบน้ำทะเลใสเย็นเห็นตัวปลาแล้วปะการังเลยเวลาเรามองลงไปอะไรเงี้ยแล้วถือเป็นจุดดำน้ำยอดนิยมแห่งหนึ่งของทะเลใต้สามารถเลยนะคะดูแบบพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้ภายในชายหาดเดียวกันและมีสะพานไม้เลาะโขดหินสำหรับเดินชมวิวได้รอบเกาะเลยแต่ว่าบนแบบบนเกาะเนี่ยที่พักเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดเพราะฉะนั้นก็ต้องจองล่วงหน้านิดนึงและทุกบังกะโดริมหาดเนี่ยเขาการันตีไว้เลยว่าทุกหลังจะหันหน้าเข้าทะเลและมีระเบียงส่วนตัวเพราะฉะนั้นพอเห็นแบบเห็นภาพแล้วว่าแบบควรจะแบบแฟนไปด้วยกันอะไรเงี้ยคงแบบโรแมนติกหรือว่าไปเป็นแบบครอบครัวอะไรอย่างงี้นะเดินทางไปก่อนนางยวนไปได้จากเกาะสมุยนะคะถ้าเรือจังหวัดชุมพรก็ได้หรือว่านั่งไปจากเกาะเต่าก็ได้มันใกล้กันแค่10นาทีเท่านั้น10นาทีเท่านั้นเลยโอ้โหสะดวกสบายมากๆนะครับมาที่ต่อไปครับที่สุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะฮะอยู่ที่จังหวัดสตูลนั่นเองครับกับเกาะตะรุเต่านะเต่านะครับขออภัยนะครับซึ่งเกาะแห่งนี้นะฮะในอดีตเนี่ยก็เคยใช้เป็นที่คุมขังนะฮะแล้วก็ฝึกอาชีพสำหรับนักโทษครับแต่ปัจจุบันนะฮะก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเต่านะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำด้านหมู่เกาะที่สวยงามมากครับมีจุดเด่นจุดดำน้ำขึ้นชื่อนะฮะแล้วก็เป็นเกาะที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่มากครับซึ่งจุดเด่นของเกาะเนี่ยคือมีป่าสมบูรณ์นะฮะแล้วก็เป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์ทะเลนานาพันธุ์เลยโอ้โหมุมนี้ก็สวยเหมือนกันเนาะเป็นสะพานทอดยาวไปเลยนะฮะจริงๆทะเลคุณสามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่างเลยนะแล้วแต่แบบไลฟ์สไตล์ของคุณว่าเป็นคนยังไงถ้าชอบสงบก็ควรหาเกาะที่มันเงียบสงบจริงๆเช่นเกาะช้างหรือว่าเกาะกูดอย่างเงี้ยก็จะมีความสงบมากหรือว่าใครที่ชอบแอคทิวิตี้เยอะเนี่ยก็อาจจะไปทางใต้เช่นพีเนี่ยเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะเพราะฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมรองรับมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตอนกลางวันไม่ว่าจะเป็นปีนเขาพายคายักดำปะการังคือเขาเรียกว่าดำกันไปเลยแหละแทนกันไปแน่นอนนะและตกดึกเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายอีกตอนกลางคืนด้วยมาช่วยแบบรองรับแต่สำหรับคนที่ไลฟ์สไตล์เป็นคนแบบสนุกสนานแต่ว่าจะไปที่เงียบๆอาจจะไม่สนุกได้นะคะก็ต้องดูนิดนึงให้มันตอบแบบไลฟ์สไตล์ของเราถูกต้องนะฮะวันนี้เราก็มานำเสนอหลากหลายรูปแบบนะให้ได้เลือกกันก็อย่างพี่หลิงบอกนะฮะลองแพลนกันดีๆแล้วกันครับนี่ก็เป็น Travel Tips ของเราในวันนี้นะครับแต่ความสนุกยังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามา Feel Good กันวันนี้วันพุธหลายคนอาจจะแบบโอ๊ยเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยเหลือตั้ง2วันเนาะยังไม่กลัวจะถึงวันศุกร์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะนำความสุขมาให้คุณในช่วงหน้าค่ะอย่าลืมติดตามเนาะแล้วอย่าเพิ่งไปไหนค่ะ